ย PBS ข่าวที่คุณวางใจตำรวจสภ.งาวลำปางรวบพันตำรวจโทพัวพันแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังลาราชการหนีไปบวชเบื้องต้นปัดทุกข้อกล่าวหาอคส.ประกาศปิดดีลข้าวสาร10ปีโครงการรับจำนำข้าว2บริษัทซับแพซับแสงทองไรซ์สหพันธ์ชนะการประมูลรวม 15,000 ตันได้เงิน244ล้านบาทธรรมนัสสั่งตั้งกรรมการสอบที่มาสาเหตุปลาหมอคางดำระบาด7วันต้องรู้ผลกยท.ทุ่ม50ล้านรับซื้อทำปุ๋ยชัดชาติขออย่าเรียกปลาเอเลี่ยนสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้วันเสาร์ที่20กรกฎาคม2567ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้ครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับมาพูดคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับวันนี้ตามกันต่อเนื่องนะคะเรื่องของปลาหมอคางดำหลังจากที่หลายคนเปิดปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการให้จับตายในทุกพื้นที่โดยทางกรมประมาณ5กรมประมงเนี่ยให้กิโลกรัมละ15บาทเพื่อที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับคนที่จับปลาแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหา